สวัสดีค่ะช่องออมเอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันพฤหัสที่10สิงหาคมค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลา 6:20 นะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะกะหล่ำ12ถึง15บาทนะคะผักกาดลุย25บาทผักกาดหอม30บาทชะอมกำลา15บาทต้นหอมร้านนี้สวยกิโลกรัมละ100บาทเห็ดรวมแพ็คละ20เห็ดพูฐานแพ็คละ15แครอท25บาทมะละกอ25บาทมะเขือเทศท้อแพงนะคะวันนี้50บาทมะนาวใบละบาทค่ะนี่ค่ะใบประมาณนี้เลยนะคะมะม่วงนั้นระบายดิบอันนี้เป็นเบอร์รองนะคะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กิโลกรัมละ25บาทค่ะมะละกอยกถุง140มะเขือลายมะเขือม่วง25มะลาขี้นก20พริกสวน120พริกเขียว55บาทมะเขือเทศท้อร้านนี้ก็50บาทมะนาวใบละบาทชะอมกำละ12มะเขือเทศท้ออันนี้เป็นอย่างลูกกลมๆแล้วก็ช้ำๆนิ่มๆหน่อยนะคะ25บาทมะเขือเปราะ25บาทมะละกอลูกเล็กกิโลกรัมละ15บาทมะเขือยาว25ผักกาดสร้อย15บาทโหระพา20บาทคะน้า25คะน้าฮ่องกง45บาทผักชีไทย130ตั้งโอ40มะระ20หน่อไม้20เชเท้า15บาทน้ำเต้ามะระขี้นกมะเขือยาว20บาทบวบเหลี่ยม20บาทผักบุ้งจีน15บาทผักโขม20บาทโหระพา20บาทคะน้า20บาททั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะกะเพรา25ตั้งโอ30ผักชี140ต้นหอมแล้วนี้80บาทผักบุ้งไทย3กรัม20คะน้า18มะเขือยาว25ชัยเท้า10บาทมะระ20ผักกาดลุย25กะหล่ำ10บาทมะเขือเปราะ25บล็อกโคลี่ดอกกะหล่ำจีน40บาทมะเขือเปราะร้านนี้เปลี่ยนเป็น20แล้วนะคะเพราะร้านข้างๆก็ขาย20บาทผักชี130เห็ดหูหนูกิโลกรัมละ50บาทแตงร้านมะระมะเขือยาวเป็นเบอร์รองนะคะร้านนี้ขายกิโลกรัมละ16บาทเท่ากันค่ะกะเพรากิโลกรัมละ10บาทโหระพา20บาทคะน้า16บาททั้งคะน้าต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็คะน้าฮ่องกงนะคะใบมังลัก20บาทผักชีลาว30ตั้งโอ20บาทผักบุ้งไทยกำละ7บาทมะละกอลูกเล็ก15บาทถั่วฝักยาว25บาทตั้งโอไทย25บาทคะน้าร้านนี้ก็16นะคะพริกยำ25กวางตุ้งกิโลกรัมละ10บาทชะอมกำละ10บาทพริกแดง50พริกสวน110บาทมะเขือเปราะร้านนี้15แตงกวา20ถั่วฝักยาว25ผักชี120ผักชีลาวร้านนี้20บาทใบแมงลัก25บาทต้นหอมเบอร์รอง50บาทตะไคร้กิโลกรัมละ20ขา45บาทมะละกอ2แถวดำเนินนะคะ250บาทถั่วแขก50บาทฝักกระเจี๊ยบ30บาทกวางตุ้งเบอร์รองยกถุง40บาทผักกาดลุย15บาทขิงแก่แง่งเล็กกิโลกรัมละ60บาทมะนาว10ใบ12มะเขือเทศท้อสีดากิโลกรัมละ50บาทหอมยำ28มันฝรั่ง35บาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาม่าในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ